388นะครับก็มาทดสอบไดโอดนะครับยังไม่ได้ใส่คาปาอันนี้ผมเปิดอีกปั๊มหนึ่งครับเป็นปั๊มน้ำสองแรงปั๊มน้ำบนดินเมื่อกี้ใต้ดินใต้ดินก็เต็มท่อดูน้ำบนดินนะครับท่อ2นิ้วนะครับตัวนี้39เฮิร์ตซ์นะครับ38 39เฮิร์ตซ์ผมไม่ถึงเอา50หรอกครับเพราะแดดมันไม่มีวันนี้ไม่มีแดดเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกเป็นยังไงตอนนี้เปิดปั๊มน้ำครับเดี๋ยวพามาดูปั๊มน้ำก่อนอันนี้ปั๊มน้ำสองแรงนะครับเป็นปั๊มเจ็ตนะครับปั๊มบนดินนะครับจะมีแอร์แวร์ด้วยนะครับที่เจ็ดเปิดฟ้าสังกะสีแล้วปั๊มน้ำดังคือเพราะว่ากระแสมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพามาดูนะน้ำออกนะครับก็สวนผมก็ปลูกทุกอย่างอันนี้กำลังอยู่ในการทดสอบโซลาร์เซลล์10แผงนะครับโวลต์ร้อยก็360โวลต์ตอนนี้มันได้388มีแสงแดดมานิดนึงนะครับให้ดูแสงแดดนะครับขณะนี้ประมาณบ่าย2นะครับบ่าย2น้ำก็จะได้ประมาณนี้นะครับบ่าย2แต่ว่าเมฆบังแดดแทบไม่เห็นแดดเลยแทบไม่มีแดดนะครับน้ำออกได้ประมาณนี้นะครับปกติถ้าหากแดดมาจริงๆมันจะได้ประมาณ420โวลต์นะครับแล้วเต็มท่อนะครับเต็มท่อแล้วสูบน้ำลงให้ปลาน้ำมันเริ่มไม่มีแล้วสูบจากบ่อใหญ่มาแดดประมาณนี้นะครับบ่าย2กว่าแต่ว่าเมฆบังนะครับเนี่ยเงาผมยังไม่ค่อยอันนี้เลยเนี่ยเงาแขนยังไม่ค่อยอันนี้รางๆเพราะว่าแดดน้อยแต่ก็ได้เต็มท่อแต่ถ้าแดดมาจริงๆมันจะพุ่งครับน้ำจะพุ่งไปถึงนู่นท่อมันเต็มมันอัดมันจะปั๊มมันจะแรงอันนี้ปั๊มที่ว่าแบบนอร์มอลสแตนดาร์ดแบบได้แค่ครึ่งนึงอ่ะ30กว่าเฮิร์ตมันก็ถือว่ามันได้น้อยโพดแต่ถึงไม่พุ่งแต่ก็เต็มท่อถือว่าโอเคครับไม่พุ่งแต่ก็เป็นท่อทดสอบนะครับอันนี้ทดสอบแบบเป็นอย่างนี้เราแค่ใส่ไดโอดเข้ามาปกติไม่มีไดโอดน้ำไม่ออกเลยสักนิดเลยครับปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ออกเพราะไม่มีแรงดูดน้ำขึ้นมาพอใส่ไดโอดเรียงกระแสนะครับมันก็ทำให้กระแสทำให้โวลต์เนี่ยเท่าเดิมแต่กระแสพวกแอมพวกอะไรมันเพิ่มขึ้นนะครับโวลต์ดีดโวลต์ขึ้นมาอีกได้นิดนึงแต่มันก็ทำให้ปั๊มของเราทำงานได้เต็มที่นะครับดูดน้ำมาได้อันนี้เป็นปั๊มบนดินพื้นเรียบดูดน้ำลึกประมาณ 7-8 เมตรเวลา4โมงครึ่ง4โมงเย็นฮะ4โมงเย็นกว่าเวลา 16.30 นะครับแสงแดดได้300ลดลงแล้วครับ300กว่าลดลงทีละนิดอันนี้เป็นพัดลมของ CBU รุ่น478รุ่นนี้มันหมดยุคแล้วก็เลยถอดเอามาใช้งานพัดลมนิ่งไอเสียงดังเฟื่อนๆที่พัดลมตัวนี้พัดลมของไออินเวอร์เตอร์ไม่ใช่พัดลมของ CBU อันนี้ Intel อย่างดีนะครับ Intel CBU Intel อย่างดีเอามาใช้โอ้CPU ของ Intel มันสุดยอดอยู่แล้วเยี่ยมไปดูนะครับว่าน้ำมันไหลขนาดไหนไปดูน้ำอันนี้แดดออกแต่ว่าเย็นแล้วนี่ดวงอาทิตย์ลงคล้อยจะโดนใบไม้แล้วคล้อยลงดูน้ำนะครับยังเต็มเหมือนเดิมน้ำยังเต็มเหมือนเดิมมาดูครับมาดู
ลงเต็มเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมอันนี้4 โมงครึ่งแล้ว4 โมงครึ่งแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดสุดนะนี่เปิดเช่นเพราะว่าเอาไปไหลลงห้องน้ำพวกห้องน้ำไหลลงไว้ใช้ด้วยอย่างละนิดละหน่อยให้ห่านด้วยให้ห่านหัวสิงโตหน้าย่นนี่ห่านไม่ได้ถ่ายห่านสักทีเลยชูนมห่านลงห่านห่านหัวสิงโตตอนนี้เวลา16:41มันก็จะเหลืออยู่243เปิดสมมติเดิมสมมติเดิมก็เฮิร์ตก็จะลดลงมานะครับจาก38 39ไปเลย28 29น้ำก็ลดลงมาที่มันลดลงมาเพราะว่าต้นไม้นะครับต้นไม้มันบังนะมันบังโซลาเซลล์ครับแดดบังโซลาเซลล์นะครับแดดบังโซลาเซลล์ทีนี้ปั๊มน้ำก็จะได้แค่นี้ก็ถึงเวลาก็จะปิดแล้วแค่นี้ก็ไม่เอาละเขาทำงานไม่เต็มที่ก็เหลือแค่1/4ไม่ถึงครึ่งท่อนะฮะแดดก็อ่อนมากนะครับโอเคนะครับผมเปิดได้ตั้งแต่เช้า2 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็น